อีกเรื่องที่เป็นของใหม่ใน Photoshop CC 2014นะครับก็คือ Color Adaptation มันจะเกี่ยวกับทางด้านของการทำ Content Aware ทั้งหลายแหล่นะครับอย่างเช่นเรามีรูปนี้นะครับรูปนกตัวนี้นะครับนกอินทรีตัวนี้เนี่ยผมอยากจะเอามาใส่ไว้ในรูปนี้นะครับผมขอเปิด CC ตัวเดิมให้ดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าผม select รูปนกอินทรีตัวนี้นะครับแล้วผมใช้ content aware move นะครับ move มันไม่เอา move ดีกว่าเอา extend ดีกว่าครับคือเอามาใส่ตรงนี้ผมจะมาใส่ประมาณนี้นะผมโยนไปใส่ฟึบจะเห็นว่าสีมันไม่กลืนกันนะครับเพราะท้องฟ้ามันคนละสีนะครับไม่ว่าผมจะเปลี่ยน adaptation เป็นแบบไหนนะครับมันก็จะไม่เวิร์กอ่ะก็คือต้องมานั่งเบลนสีอีกทีหลังไม่ก็ต้องแก้สีก่อนให้เท่ากันแล้วค่อยมาเบลนค่อย move เข้ามาซึ่งตรงนี้มันเสียเวลานะครับเห็นไหมมันจะดังๆแต่ถ้าเกิดว่าผมเปิดไฟล์ตัวเดิมนี้นะครับผมทำเหมือนเดิมเลยเลือก select นกครึ่งนี้นะครับเสร็จแล้วผมเข้าไปที่ content aware move นะครับมันจะมี adaptation เนี่ยจะเปลี่ยนไปเห็นไหมอย่างของเดิมเนี่ยมันจะเป็นแค่ให้เลือกอย่างนี้แค่นี้เองนะครับแล้วมันก็จะไม่เบลนสีให้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอันใหม่เลย adaptation เปลี่ยนไปนะครับ structure นี่คือ medium อะไรเมื่อกี้เนี่ยนะครับเราสามารถเปลี่ยน structure ได้แต่เรามีการ color adaptation คือเราเบลนสีด้วยใน Photoshop CC 2014อันนี้เป็นของใหม่สมมติว่าอย่างอันนี้ผมซักเริ่มซักใส่ให้มันเบลนสีสัก8ระดับนะครับจากนั้นผม move เข้าไปที่เดิมปึ๊บหุ่นพระเนียนเลยขอเอา full screen มาให้ดูนะเอา 100% มาให้ดูเห็นไหมมันเบลนเป๊ะมากเจ๋งกว่าเดิมเยอะครับของเดิมเป็นยังไงขอดูของเดิมก่อนนะเนี่ยของเดิมมันจะด่างๆซึ่งเราต้องมานั่งแก้สีวุ่นวายอันนี้นี่มันเสร็จละจบกันเลยจบ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 นะครับทีเดียวจบครับง่ายไหมอันเนี้ยเวิร์กมากก็คิดว่าคนที่ทำคอมโพสิตรูปนะครับทำพวกโฟโต้มอนทาจเนี่ยคงชอบกันประหยัดเวลาไปได้มากครับ